540,000 คนคือเด็กทุกวันที่ต้องขึ้นรถนักเรียนรถรับส่งนักเรียนหรือรถโรงเรียนที่ผมต้องพูดนี้เรื่องนี้เพราะผมเป็นหนึ่งในตัวแทนของพรรคก้าวไกลที่ไปร่วมประชุมกับท่านแล้วท่านสรุปบทเรียนให้น่าสนใจมากครับว่าเด็ก540,000คนในประเทศกำลังเจอสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในรถนักเรียนเราไม่อยากร้องไห้กับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากการดื่มเด็กไว้ในรถแล้วบอกว่าเหตุสุดวิสัยไม่มีนะครับไม่มีคำว่าเหตุสุดวิสัยจากการดื่มเด็กไว้ในรถเราไม่อยากร้องไห้จากการที่รถนักเรียน2ชั้นทัศนศึกษาแล้วไปคว่ำเราไม่อยากร้องไห้กับรถสภาพผุพังแบกรับเด็กไม่รู้จำนวนเท่าไหร่เราไม่มีผู้ปกครองดูแลอยู่ท้ายรถซึ่งเหล่านี้เนี่ยข้อเสนอของท่านครับคือข้อเสนอ2ด้านคือด้านงบประมาณและด้านคุณภาพของรถรับส่งนักเรียนผมคิดว่าอยากให้ท่านขยายความครับและอยากให้ท่านทวงถามผ่านสภาแห่งนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องนี้ไปดำเนินการแค่ไหนต้องแก้กฎกระทรวงหรือไม่อย่างที่ผมเคยเข้าร่วมประชุมกับท่านกระทรวงคมนาคมเดินหน้าไปถึงไหนต้องแก้ดำเนินการต่างๆหรือไม่หรือใช้ระบบของจังหวัดเช่นกรณีขององค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาที่ทำอยู่ในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ผมอยากให้ท่านขยายความครับแล้วสิ่งเหล่านี้พวกเราในฐานะตัวแทนประชาชนจะได้ไปพูดเด็ก 540,000 คนอาจจะเป็นลูกผมอาจจะเป็นหลานท่านอาจจะเป็นเด็กทุกคนในประเทศแห่งนี้เราปล่อยเขารอไม่ได้ครับสิ่งเหล่านี้ต้องชื่นชมและต้องฝากเป็นประเด็นสำคัญเป็นประการสุดท้ายขอบคุณท่านประธานครับ